ลีซ่างฝูรัฐมนตรีกลาโหมของจีนหายตัวไปไหนนี่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากพร้อมกับคำถามที่ตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรัฐบาลจีนและจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจหรือไม่หลีปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงจีนแอฟริกาหลีถอนตัวออกจากการเดินทางเยือนเวียดนามและไม่ได้พบกับผู้นำกองทัพสิงคโปร์ที่ไปเยือนจีนและจนถึงบัดนี้เขาไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นรวมถึงการพบหารือกับผู้มาเยือนที่สำคัญทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดขณะที่ทางการจีนอธิบายในเบื้องต้นแค่ว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการพบหารือเนื่องจากปัญหาสุขภาพท่ามกลางข้อกังขาของผู้ติดตามสถานการณ์ในจีนที่ระบุว่าบุคคลที่เป็นผู้นำระดับสูงของจีนมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งไม่น่าจะเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงจนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กระทันหันขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฝีปากกล้ารามเอ็มมานูเอลทวีตข้อความว่าการหายตัวไปของหลีเหมือนในวรรณนิยายสืบสวนสอบสวนลึกลับของอากาธาคริสตี้และตั้งข้อสังเกตว่าหลีอาจถูกกักตัวอยู่ในบริเวณบ้านหลายคนคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะช่วงแรกทางการจีนก็ให้คำตอบในลักษณะเดียวกันแต่ภายหลังก็ชัดเจนว่าชินกังถูกปลดโดยมีรายงานจากสื่อตะวันตกว่าชินกังถูกจับและถูกสอบสวนเรื่องการทุจริตครั้งนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มีรายงานและการตั้งข้อสังเกตว่าหลีซ่างฝูอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับชินกังหลีซึ่งมีอายุ65ปีดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนายุทโธปกรณ์ของคณะกรรมการทหารกลางของจีนที่ดูแลกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเขาเป็นวิศวกรการบินและอวกาศและเป็นผู้ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกองทัพและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความสงสัยเช่นกันเนื่องจากเขาไม่ได้มาจากสายทำการรบมีนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้หลีขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้อาจมาจากการที่เขาถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐจากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธจากรัสเซียจีนได้แสดงความไม่พอใจต่อการคว่ำบาตรนี้และใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธการพบหารือกับนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทางการจีนอาจใช้หลีเป็นไพ่ต่อรองให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่จีนหากต้องการเปิดช่องทางหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีประกาศสาธารณะจากหน่วยงานที่หลีเคยเป็นผู้บังคับบัญชานั่นคือฝ่ายพัฒนายุทโธปกรณ์ว่ากำลังมีการสอบสวนเรื่องการทุจริตย้อนไปเมื่อปี2560ซึ่งถือเป็นประกาศที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยประเด็นที่ทำการสอบสวนคือเรื่องของกระบวนการประมูลและการรั่วไหลของข้อมูลโครงการและหน่วยทหารซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่หลีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมนายทหารระดับนายพล2นายของหน่วยจรวดถูกปลดและถูกสอบสวนซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตของการหายตัวไปของหลีว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนครั้งนี้นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี2555ก็ได้ชูนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันแต่การที่ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่3ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของจีนทำให้ประธานาธิบดีสีมีอำนาจแต่งตั้งผู้จงรักภักดีและพันธมิตรที่ใกล้ชิดขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญนักวิเคราะห์มองว่าการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลที่สีแต่งตั้งมากับมืออาจเข้าไปผัวพันกับการทุจริตถึงแม้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสีในการคัดเลือกคนแต่ก็น่าจะส่งผลเสียแค่เพียงระยะสั้นการกำจัดปัจจัยลบออกไปจากผู้แวดล้อมจะส่งผลดีในระยะยาวเพราะเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่มีใครหนีรอดได้หากทุจริตนอกจากนั้นอาจจะช่วยสร้างพรรคที่มีประสิทธิภาพและมีระบบระเบียบที่ดีขึ้นได้ที่สำคัญนี่ถูกมองว่าเป็นการกระชับอำนาจอีกครั้งหนึ่งของประธานาธิบดีสีที่ตอนนี้มีอำนาจชัดเจนในการที่จะสั่งปลดใครคนไหนก็ได้ในแง่อำนาจของประธานาธิบดีสีคงไม่สั่นคลอนจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อาจสั่นคลอนจากปัจจัยข้างเคียงนั่นคือความไม่แน่นอนคาดการไม่ได้ของนโยบายวันนี้แต่งตั้งคนนี้แต่อีกไม่กี่วันอาจถูกปลดได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าส่งผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุนการไม่ปรากฏตัวของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงล่าสุดคือรัฐมนตรีกลาโหมโดยไม่มีคำอธิบายสร้างความกังวลและไม่มั่นใจให้กับธุรกิจต่างชาติและรัฐบาลต่างชาติที่ต้องทำงานกับจีน
การปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีทั้งที่ดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงปีสร้างความกังวลว่าทิศทางนโยบายของจีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มเติมจากเศรษฐกิจของจีนที่ดูเหมือนกำลังจะถดถอยล่าสุดต่างชาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจสาธารณะของจีนได้และทางการจีนหยุดเผยแพร่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่นอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้มีความยากลำบากมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่คิดจะลงทุนในจีนถึงแม้หลายอย่างดูไม่ชัดเจนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างในจีนจากการที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ดูเหมือนตอนนี้ในจีนมีปัญหาสำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G20 ที่อินเดียที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตถึงการที่ประธานาธิบดีสีไม่ได้ไปเข้าร่วมทั้งที่ก่อนหน้านี้มักจะใช้เวทีนี้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้นำและอิทธิพลทางเศรษฐกิจมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำจีนลดการเดินทางไปต่างประเทศส่วนหนึ่งอาจมาจากปัญหาทั้งในรัฐบาลและเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าถึงแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนในเรื่องเศรษฐกิจแต่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ได้เมื่อเร็วๆนี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลีเจียฉือซึ่งขายของออนไลน์มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย150ล้านบัญชีและเคยทำสถิติขายลิปสติก 150,000 แท่งภายในเวลา5นาทีแต่ระหว่างการขายของออนไลน์ล่าสุดก็ได้วิจารณ์คนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดินสอเขียนคิ้วราคา79หยวนหรือราว400บาทแพงเกินไปซึ่งหลีตอบว่ามันจะแพงได้อย่างไรเมื่อเป็นราคาที่ขายมาแต่เดิมหลายปีหยุดบ่นและให้ดูตัวเองว่าทำงานหนักพอหรือยังถึงไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหลังจากที่หลีพูดออกไปมีคอมเมนต์จำนวนมากที่เข้ามาวิจารณ์ต่อว่าหลีไม่รู้สภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรหลายคนทำงานหนักเพื่อไม่ให้ตกงานคอมเมนต์ถาโถมเข้ามามากมายจนสุดท้ายหลีต้องออกมาขอโทษนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรยากาศทางเศรษฐกิจของจีนที่คนอายุ 16-24 ปี 1 ใน 5 คนไม่มีงานทำนอกเหนือจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาอยู่ไม่มีใครรู้ได้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงทั้งการเมืองและเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างไรรัฐมนตรี2คนที่หายหน้าไปที่แท้จริงแล้วมาจากสาเหตุอะไรจนกว่าจะมีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแต่ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในจีนขนาดนี้กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพราะหากเกิดแรงกระเพื่อมใหญ่ขึ้นในจีนก็จะส่งผลทันทีในแทบจะทุกแง่มุมไปทั่วโลก